หมอครับหมอครับ LDL สูงทำยังไงดีครับหมอขอแนะนำไว้3ขั้นตอนดังนี้เนาะขั้นตอนที่1ให้เช็คดูก่อนว่าสูงจริงหรือเปล่าวิธีเช็คให้เอาค่าไขมัน LDL ตั้งหารด้วย HDL หารกันแล้วเนี่ยถ้าค่ามากกว่า3แสดงว่า LDL สูงมากเกินไปจริงๆอันดับที่2ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองต่างๆถ้ามีโรคประจำตัวเยอะๆเนาะยิ่งเยอะเนี่ยควรจะต้องปรึกษาแพทย์ว่าเราจะต้องควบคุมระดับค่าไขมันต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ถึงจะดีและปลอดภัยสำหรับเราอันดับที่3ถ้าเกิดดูแล้วค่าไขมันสูงเกินไปไม่มากโรคประจำตัวต่างๆไม่มีถ้าเกิดอยากจะลองทานอาหารเสริมดูที่ช่วยในการลด LDL เพราะว่าโดยมากแล้วเนี่ยค่า LDL เนี่ยไขมันไม่ค่อยได้เกิดจากอาหารการกินแต่เกิดจากตับของเราเนี่ยแหละสร้างคอเลสเตอรอลหรือว่า LDL เหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมที่ช่วยตรงนี้ได้ดีคือต้องเป็นอาหารเสริมที่ช่วยลดการสร้าง LDL ของตับอาหารเสริมที่หมอจะแนะนำให้ทานมีอยู่3ตัวตัวที่1ก็คือโพลิโคซานอลพวกนี้จะเป็นสารสกัดจากอ้อยตัวที่2คือเรสยีสต์ไรซ์พวกนี้เป็นเหมือนสกัดจากยีสต์แดงตัวที่3คือโคเอนไซม์คิวเทน3ตัวนี้แนะนำให้ทานเลยโดยที่โพลิโคซานอลกับเรสยีสต์ไรซ์เนี่ยจะเป็นตัวที่ลดการสร้าง LDL ของตับจะทำให้ค่าคอเลสเตอรอลหรือค่า LDL ของคุณดีขึ้นส่วนตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยจะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้ไขมันเนี่ยไปเกาะหลอดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยทานร่วมกันเลยก็จะยิ่งออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแล้ว LDL ลดลงแล้วยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ไขมันจะไปอุดตันหลอดเลือดด้วยนะครับผม